ท่านเข้าสู่ Universe Collection Toy Review ครับวันนี้มากับซูเปอร์แมนใน Mezco Toys Mezco Toys คราวนี้มาในลุคคลาสสิกซูเปอร์แมนนะครับกล่องก็คลาสสิกด้วยสัญลักษณ์ตัว S นะฮะแล้วด้านในเปิดมาเราก็จะเห็นนี่ฮะภาพวาดเป็นคอมิกนะครับซึ่งผมจะชอบมากอยากจะให้ทุกกล่องของ Mezco มีรูปแบบนี้นะฮะด้านในแบบนี้เดี๋ยวเรามาแกะกันส่วนด้านหลังเป็นภาพโปรโมทนะครับซึ่งเราเห็นกันอยู่แล้วแกะออกมาด้านในเป็นแบบนี้ด้านหลังมีอะไรบ้างทางด้านขวานี่นะครับก็เป็นที่คีบผ้าคลุมครับเวลาเราจะโพสท่าซูเปอร์แมนบินได้อะไรเงี้ยฮะก็ทำให้ผ้าคลุมแบบสยายสยายอะไรอย่างงี้นะฮะในกล่องขวามือเป็นโซ่ดัดได้นะครับแล้วก็คริปโตไนท์เมืองการดอนะครับที่ย่อส่วนมาแล้วก็เอฟเฟกต์ปืน3ลูกแล้วก็ตาแบบ Heat Vision นะครับมืออีก2คู่ส่วนรายละเอียดเดี๋ยวเรามาดูกันครับแกะกล่องออกมาแล้วซูเปอร์แมนของเราหล่อไม่ใช่เล่นนะฮะที่ผ้าคลุมครับก็จะเป็นผ้าธรรมดาค่อนข้างจะบางหน่อยนะฮะไม่มีลวดใดๆนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีสกรีนไลน์ซูเปอร์แมนไว้นะครับสัญลักษณ์แห่งความหวังนั่นเองนะฮะส่วนด้านหน้าที่หน้าอกนะครับสัญลักษณ์ซูเปอร์แมนเนี่ยเป็นแม่เหล็กซึ่งเขาจะเอาไว้เล่นกับเอฟเฟกต์พาร์ทนั่นเองแต่บางคนก็จะบ่นว่าแบบมันไม่เรียบไปกับผ้าอะไรเงี้ยฮะแต่ผมกลับรู้สึกว่ามันโอเคมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับกันครับคอขยับขึ้นลงได้ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเคแหละใช้ได้นะครับซ้ายขวาซ้ายขวาแขนด้วยความที่เป็นผ้ายืดสแปนเด็กนะครับก็ยืดได้มากพอสมควรเลยนะฮะเนี่ยครับขยับแขนมีดับเบิลจอยที่ข้อศอกด้วยนะครับทำให้งอแขนได้เยอะหน่อยนะฮะก็เนี่ยครับลองบิดดูแล้วก็เรียกว่าเป็นตัวที่ขยับได้เยอะมากนะฮะอิสระเพราะว่าผ้าเป็นผ้ายืดสแปนเด็กเนาะแต่ว่าก็อาจจะติดที่แบบมันเลื่อมๆหน่อยบางคนไม่ชอบนะครับส่วนกางเกงในด้านนอกก็สกรีนมาเรียบติดกับบอดี้ดีเลยนะฮะจับไปแล้วรู้สึกดีนะครับต่อมานี่ฮะสิ่งที่ผมชอบที่สุดก็คือนี่ครับปลายแขนเสื้อปกติในเวลาเราเลิกแขนขึ้นขยับขึ้นเนี่ยแขนเสื้อมันจะเลิกลงนะเหมือนอย่างพันิเชอร์เนี่ยมันจะเลิกขึ้นเลิกลงง่ายมากแต่อันเนี้ยคือเขาทำมาแน่นหนาเรียกว่าเราขยับยังไงมันก็ไม่เลิกลงไปนะครับถือว่าผมเป็นข้อดีที่ผมชอบที่สุดเลยในตัวนี้นะฮะจับมาโพสกันหน่อยโอ้โหหล่อทีเดียวเอามาถึงบูทครับบูทก็เป็นแบบนี้ฮะบางคนไม่ชอบแต่ผมก็ยอมรับได้นะถือว่าสวยแต่ว่าตรงข้อต่อขาจะของผมจะหลวมนิดนึงแต่ไม่หลวมมากนะฮะถ้าเทียบกับตัวอื่นต่อไปเป็นหัวที่แถมมานะครับกับ Heat Vision นะครับผมชอบหน้านี้มากเลยคือแบบว่าชอบแบบเบะปากแต่ว่ายังรู้สึกว่าถ้า Heat Vision แบบทำสีมาเข้มกว่านี้จะดีกว่านี้นิดนึงนะฮะต่อไปนี่แหละครับเอฟเฟคพาร์ทที่ผมชอบมากตัวนี้คือเรียกว่าเป็นไฮไลท์เลยดีกว่าเป็นเอฟเฟคกระสุนปืนที่เหมือนกับยิงแล้วมาโดนตัวซูเปอร์แมนอะแล้วซูเปอร์แมนเหมือนกับยิงไม่เข้าอย่างเงี้ยเนาะก็จะติดได้แค่ตรงหน้าอกเท่านั้นเพราะว่าทั้งสองส่วนนั้นเป็นแม่เหล็กนะครับสามารถแบบวางลงไปบนหน้าอกได้เลยนะฮะแต่ก็อาจจะมีข้อเสียคือมันพื้นที่ในการติดมันน้อยทำให้แบบเนี่ยติดแล้วมันจะหล่นแบบนี้นะฮะต้องใจเย็นๆวางดีๆหน่อยหรือว่าอาจจะใส่แค่แบบลูก2ลูกอะไรเงี้ยถ้า3ลูกก็อาจจะต้องแบบจัดดีๆหน่อยเพราะว่าปลายมันแบบแหลมๆมันจะเกี่ยวกันแล้วก็พากันร่วงอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าถ่ายรูปแล้วเป็นยังไงนี่หล่อเนาะเอาละต่อไปนี่คือคริปโตไนท์สิ่งเดียวที่ทำให้ซูเปอร์แมนพ่ายแพ้นะครับก็ทำออกมาเป็นผลึกสีเขียวนะฮะรายละเอียดก็โอเคและอันนี้ครับก็คือเมืองคานดอแบบย่อส่วนนะครับซึ่งเบรนิแอคเขาไปย่อส่วนเมืองนี้มาเก็บเป็นคอลเลกชันของตัวเองถือว่าทำได้ดีเลยนะครับเก็บรายละเอียดไว้ครบถ้วนนะฮะด้านในนี่แบบพอส่องเข้าไปคือแบบเป็นเมืองเล็กๆจริงๆนะฮะต่อมานี่ครับเป็นโซ่ตรวนนะครับที่สามารถบิดงอได้อันนี้เราจะเห็นว่าแบบเขาลงสีมาดีเลยนะฮะอันนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับที่โฟกัสไม่ชัดนะครับก็จะทำให้ดูว่ามันบิดได้แบบฟรีฟอร์มมากบิดได้หลายอย่างมากเลยแต่ผมไม่กล้าบิดมากกลัวลวดมันดีดออกมานะฮะเนี่ยฮะก็ลองมาแอทแทชมาติดกับตัวซูเปอร์แมนดูก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเอาล่ะเรามาเทียบส่วนสูงกันนะครับเนี่ยล่ะครับทำไมซูเปอร์แมนถึงเตี้ยกว่าชาแซมและแบล็กอดัมล่ะควรจะตัวเท่าๆกันใช่ไหมล่ะฮะนี่คือข้อติเดียวสำหรับผมเลยนะฮะพอมาเทียบกับ Dark Knight Return ก็โอเคพอเข้าใจได้แหละเพราะว่าเป็นตัวแรกของ Mezco ที่แบบทำตัวใหญ่หน่อยนะครับส่วนเทียบกับ DC อื่นๆและ Mezco อื่นๆก็โอเคใกล้เคียงกันนะครับกับ Green Arrow กับ Judge Dredd นะครับมาเทียบกับฝั่ง Marvel บ้างนะครับ
ตัวใกล้เคียงกันอาจจะเล็กกว่าเดดพูลและกัปตันอเมริกาเล็กน้อยนะครับแต่ก็ยังรับได้โดยรวมผมว่าเป็นฟิกเกอร์ที่ดีมากๆเลยนะครับของแถมให้เยอะขยับดีราคามาตรฐานเมสโก้นะครับแล้วก็เล่นสนุกมากนะฮะแต่ว่าตอนนี้อาจจะหายากนิดนึงเพราะว่าตอนที่พรีออเดอร์กันคนยังไม่ค่อยเล่นเมสโก้นะครับขอบอกอีกว่าแฟนๆ DC หรือซูเปอร์แมนหรือเมสโก้ต้องมีนะครับเอาล่ะครับวันนี้ผมแอริสเบลจากช่อง Universe Collection ต้องขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe